หลายหลายนะจ๊ะที่มาดูแลที่ว่าได้ถิ่งย่ายย่ายก็มีความอบอุ่นจ้ะหน่วยทหารกับจิตอาสาที่มาช่วยผมขอขอบคุณมากๆครับ